คุณคงเคยได้ยินว่ากล้อง full frame เนี่ยให้ไดนามิกเรนจ์ที่ดีกว่าแต่ถ้าเราเปลี่ยนจาก full frame เป็น Fujifilm GFX medium format ล่ะภาพจะมีรายละเอียดส่วนมืดส่วนสว่างใน raw file ที่มากขึ้นและดีขึ้นขนาดไหนการมี Dynamic Range กว้างเนี่ยจะทำให้ RAW ไฟล์มีรายละเอียดที่เก็บไว้ได้มากกว่านะครับสามารถดึงรายละเอียดได้มากกว่าแต่งภาพได้ดีกว่าและจะมีผลมากเวลาถ่ายภาพทิวทัศน์ภาพที่เล่นกับแสงเงามากภาพชุดแรกเป็นภาพในห้องจัดแสดงซึ่งแสงแตกต่างกันมากนะครับมีตั้งแต่แหล่งกำเนิดแสงไปจนถึงไม้สีดำในเงามืดนะฮะภาพ JPEG หลังกล้องส่วนดำจะมืดมากต้องดึงรายละเอียดใน RAW ไฟล์เมื่อดึงส่วนดำให้ขึ้นมานะครับแต่ยังดูดำอยู่จะเห็นว่าอาจจะดูไม่แตกต่างกันนักนะครับเพราะยังไม่ออกนอกไดนามิกของกล้องทั้งคู่นะครับส่วนกล้อง Full Frame B ก็ทำได้ดีและดูไม่แตกต่างกันนะครับภาพชุดที่2จะคล้ายภาพแรกนะครับแต่ถ่ายในจุดที่แสงแตกต่างกันมากกว่าอีกเล็กน้อยเมื่อดึงส่วนดำขึ้นมาโดยที่ดำยังเป็นดำนะครับเราจะยังสังเกตภาพเหมือนเดิมแต่เมื่อดึงให้สว่างที่สุดนะครับเพื่อให้เห็นส่วนดำชัดเจนเนี่ยจะเห็นว่าส่วนดำของ Fujifilm JFX Medium Format เนี่ยมีรายละเอียดมากกว่ามีน้อยซี่ดีกว่า Full Frame A แล้วก็ Full Frame B อย่างชัดเจนทีเดียวหากมีการถ่ายซีนที่แสงแตกต่างกันแบบสุดไดนามิกเรนจ์นะครับ Fujifilm JFX Medium Format เนี่ยก็จะให้ภาพที่ดีกว่าภาพชุดที่3นะครับผมถ่ายภาพผลไม้เทียมที่มีสีสันสดใสแล้วให้อันเดอร์ลงไป5 stop ดึงกลับมาที่สว่างปกตินะครับเมื่อลองเทียบภาพจาก Fujifilm JFX Medium Format กับ Full Frame A เนี่ยจะเห็นว่าสีเข้มจะมี noise แล้วก็การไล่แสงเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาขึ้นนะครับในขณะที่ภาพจาก Fujifilm JFX Medium Format เนี่ยยังคงคุณภาพที่ดีอยู่มากเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับ Full Frame B ซึ่งทำ Dynamic Range ได้ดีกว่า Full Frame A นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถรักษาความคมชัดและรายละเอียดได้ดีเท่า Fujifilm JFX นะครับเมื่อดึงส่วนมืดมากๆอยู่ดีผมลองทดสอบกับเกรย์การ์ดเพื่อเห็นว่า Dynamic Range ของกล้องนะครับไปได้เต็มที่ขนาดไหนโดยการถ่ายคร่อมแสงจากบุก4ถึงลบ8 stop แล้วดึงกลับนะครับ Fujifilm JFX Medium Format เนี่ยสามารถเก็บแสงได้ในช่วงบวก4ถึงลบ8 stop นะครับโดยที่เวลาดึงกลับเนี่ยไม่เกิดปัญหาเรื่อง noise banding หรือสีเพี้ยนจนแก้กลับได้ยากส่วน Full Frame A เนี่ยสามารถดึงได้บวก 4.3 ถึงลบ5 stop นะครับโดยเกิดปัญหาสีเพี้ยนเฉพาะส่วนมืดแล้วก็เกิด banding จนแก้ไขได้ยากส่วน Full Frame B เนี่ยนะครับดึงได้บวก4ถึงลบ 7.5 นะครับถือว่าทำได้ดีมากๆแต่ก็ยังไม่เท่า Fujifilm JFX ซึ่งให้ส่วนดำที่ดีกว่าภาพชุดที่5นะครับเป็นชุดสุดท้ายที่ผมทดสอบกับ Color Chart แล้วดึงกลับลองดูภาพที่ Under ลบ 5 stop ซึ่งเป็นขอบเขตการดึงของ Full Frame A นะครับจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับFujifilm JFX Medium Format แล้วเนี่ยภาพจาก JFX ยังสามารถรักษาสีของส่วนดำได้ดีกว่ามี Noise ส่วนมืดดีกว่านะครับกล้อง Full Frame A มากเมื่อเทียบกับกล้อง Full Frame B ที่ลบ 7 stop นะครับ Fujifilm JFX Medium Format ยังสามารถรักษาสีสันให้ noise ที่ดีกว่าให้รายละเอียดแล้วก็ความคมชัดที่มากกว่ากล้อง Full Frame B ด้วยเช่นกันจากภาพตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่ากล้อง Fujifilm JFX Medium Format เนี่ยสามารถดึงรายละเอียดได้มากกว่านะครับโดยเฉพาะส่วนมืดให้ภาพที่มีการไล่ระดับโทนที่ดีกว่าเกิด noise chroma noise หรือว่า luminance noise นะครับที่เป็น noise ขาวดำเนี่ยรวมทั้งแถบสีที่เป็น banding noise เนี่ยน้อยกว่าอย่างชัดเจนเลยนั่นเป็นเพราะว่า Fujifilm JFX Medium Format เนี่ยมีขนาดโฟโต้ไดโอดที่ใหญ่กว่านะครับทำให้มันรับแสงได้มากกว่าโดยเฉพาะส่วนมืดและระบบประมวลผล Exposure Flow เนี่ยสามารถจัดการ Noise ในส่วนมืดได้ดีกว่าดังนั้นเนี่ย Fujifilm JFX Medium Format เนี่ยจะสามารถเก็บแสงช่วงมืดสว่างได้มากกว่าสามารถดึงรายละเอียดได้มากกว่าไฟล์มีความยืดหยุ่นกว่ารักษาสีสันรักษาความคมชัดรักษารายละเอียดการไล่ระดับโทนได้ดีกว่านะครับปรับแต่งแสงได้มากกว่าแล้วก็มีปัญหาให้แก้ไขน้อยกว่ากล้อง Full Frame ดังนั้นนะครับไม่ว่าเราจะถ่ายภาพแบบ Landscape, Portrait, Cityscape, Interior, Product Shot, Commercial, Skyscape, Nightscape นะครับ
เราจะได้ใช้ Dynamic Range ของกล้อง Fujifilm JPEG เนี่ยได้ดีกว่าเสมอและนี่คือสิ่งที่เราจะได้นะครับจากกล้อง Fujifilm JPEG Medium Format ที่เหนือระดับขึ้นไปกว่ากล้อง Full Frame ครับ